สีริต้าและกอนเดินแจกหน้ากากอนามัยสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดในตอนนี้มีการกระจายตัวเป็นวงกว้างทั่วประเทศทำให้พบผู้ติดโควิดมากขึ้นทุกวันและหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตอนนี้เริ่มขาดตลาดและมีราคาแพงขึ้นจนหลายๆคนไม่มีกำลังซื้อได้จนมีเหล่าดาราและผู้ใจบุญมอบอุปกรณ์ป้องกันช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนโดยนางเอกสาวศรีริต้าเจนเซนและสามีกอนณรงค์เดชร่วมเป็นจิตอาสาจัดเตรียมหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้นและเจลล้างมือ500ขวดไปแจกตามสถานที่ต่างๆและจะทยอยแจกทั้งหมด 5,000 ชิ้นล่าสุดศรีริต้าได้โพสต์ภาพขณะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้เราเริ่มแจกเป็นวันแรกหน้ากาก 1,000 ชิ้นเจลล้างมือ500ขวดค่ะหน้ากากผ้าคอตตอน 100% มีแผ่นกรองที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์สามารถถอดซักได้ค่ะเซฟเราเซฟหมอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเจ้าของแบรนด์แฟชั่นต่างๆที่มีจากพร้อมช่างเย็บที่พร้อมใจกันเข้ามารับช่วงไปขอบคุณจิตอาสาทุกท่านและเราจะทยอยแจกอีกเรื่อยๆนะคะจำนวน 5,000 ชิ้นค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันเซฟเราเซฟหมอฝ่าวิกฤตด้วยพลังบวกถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆที่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกช่วยเหลือกันในสถานการณ์แบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ